ตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยไม่มีชีวพลังงานนะครับตอนนี้มีแอทอมมีไฟฟ้ามีอย่างอื่นไปเนี่ยก็เป็นชีวพลังงานโดยใช้นวัตกรรมครับนวัตกรรมอันนี้หมายถึงในเรื่องนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารนวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผสมไปว่าเรื่องของการจัดการด้วยนะครับผมประเมินดูนะครับว่าทำไมจุดแข็งของกลุ่มเนี่ยที่มันไปได้มาถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็เป็นข้อหนึ่งที่ว่าผู้ถือหุ้นนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นครอบครัวบริษัทเรายังเป็นบริษัทที่มาจากธุรกิจครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟค่อนข้างไม่ไปเรื่อยๆจริงๆแล้วไปเรื่อยๆแต่การที่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมั่นคงมันก็เหมือนไปเร็วนะครับเพราะมันไม่ค่อยสะดุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำอะไรเนี่ยก็จะมีการดูรอบคอบนะครับมีพี่น้องคอยท้วงติงพอสมควรนะครับเรื่องมีความรู้เรื่องอ้อยเป็นอย่างดีนะครับเรื่องไร่อ้อยเรารู้อันนี้เป็นจุดแข็งนะครับจุดแข็งมากเลยเพราะว่าเรามาจากครอบครัวทางด้านไร่ทางการเกษตรนะครับเพราะต้นทุนของน้ำตาลเนี่ย 60-70% มาจากอ้อยนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศนะครับก็ตามปรัชญานะครับมุ่งสุดของเป็นเลิศนะครับการพัฒนาด้านเทคนิคและบุคลากรอย่างต่อเนื่องครับบุคลากรของมิตรผลนี่นะครับตอนนี้เราก็มีทุนนะครับส่งไปเรียนปริญญาโทปีละหลายคนนะครับกลับมาก็จะช่วยได้มากๆนะครับแล้วก็มีใจกับเรานะครับอันนี้เราลงทุนนะครับการส่งเสริมพัฒนาชาวไร่อ้อยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าผมคิดว่าเป็นธุรกิจทางด้านไร่อ้อยเนี่ยนะครับถ้าไปดูว่าเราดูแลชาวไร่อย่างไรเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะคุ้นแล้วนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเราดูแลผมว่าธุรกิจอ้อยเนี่ยดูแลชาวไร่อ้อยในเกษตรกรชาวไร่อ้อยดีที่สุดถ้าเทียบกับพืชอื่นๆนะครับก็รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติอันนี้ก็เรื่องของการเสียภาษีในเรื่องของการสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะครับถ้าเราขายไฟฟ้านะครับถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีดูแลท้องถิ่นเนี่ยเวลาทำเขาเรียกว่าอะไรประชาพิจารณ์เนี่ยเราจะไม่ผ่านนะครับแต่ของเราเนี่ยมักจะผ่านเพราะเราไม่มีปัญหาอะไรครับเราแก้ปัญหาได้หมดนะครับอันนี้ผมคิดว่าสำคัญแล้วอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตเนี่ยจะต้องยึดถือจุดนี้เป็นจุดสำคัญครับชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมนะครับนี่ก็เรียนคร่าวๆตามนี้นะครับทีนี้สาเหตุใดถึงไปลงทุนในต่างประเทศนะครับก็อย่างที่ท่านทิติอภิรดีท่านบอกว่า WTO มีกฎเกณฑ์มีการเจรจากันนะครับก็ตกลงส่วนใหญ่ไม่ได้นะครับไปเจรจาเสียงบประมาณไปเนี่ยตกลงไม่ได้ไปเจรจาเพื่อไม่ตกลงนะครับก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ตกลงโดฮาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันที่สองก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีพรบ.อ้อยน้ำตาลทรายด้านล่างนะครับตั้งแต่ปี2527 20กว่าปีมาเนี่ยนะครับก็บังคับควบคุมนะครับอย่างอ้อยเนี่ยมีเข้ามาโรงงานเท่าไหร่ความหวานเท่าไหร่เนี่ยมีการวัดมีการควบคุมนะครับมีหน่วยส่วนกลางนะครับสำนักงานอ้อยจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมทั้งหมดผลิตออกมาเป็นน้ำตาลเท่าไหร่จะขายไปที่ไหนต้องมีใบขนนะครับปัจจุบันยังใช้ใบขนอยู่นะครับมันก็มีกฎเกณฑ์มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกฎเกณฑ์ทางการค้าเนี่ยมันก็บีบบังคับเราว่าเราผลิตน้ำตาลบริโภคในประเทศ 25% 75% นี่เราส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งออกไปเขาก็บอกว่าไม่ให้เข้ามีโควต้าไปอเมริกาบอกว่าให้โควต้า10,000 กว่าตันครับจากที่นำเข้า2 ล้านตันนะครับ10,000 กว่าตันนะครับแล้วเราจะไปทำยังไงนะครับยุโรปนี่ก็ภาษีรู้สึกว่าจะ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไม่ได้ยุโรปนะครับก็เลยไปจีนก็เหมือนกันครับภาษีปัจจุบันยัง 15% อยู่นะครับอินโดนีเซีย30%เพราะประเทศเหล่านี้เนี่ยเราทำไงเราก็บอกเอ๊ะมันต้องไปต่างประเทศต้องไปลงทุนในประเทศที่เขาบริโภคต้องมาวิเคราะห์ดูนะครับจริงๆไม่ต้องไปวิเคราะห์มากมายนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับตัว
เลขมันบอกเลยนะประเทศไทยเนี่ยเรากินน้ำตาลอยู่22กิโลต่อคนต่อปีประเทศจีน65อินโดนีเซีย13 14 13เราเนี่ยมันคือโอกาสมันเยอะแต่ถามว่าเข้าไปแล้วทำได้ไหมอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ด้วยเหตุนี้นะครับก็มีการรวมตัวของกลุ่มเราเรียกว่ากลุ่มพวกประเทศที่เป็นเกษตรคือมีตอนแรกเลยมี13ประเทศนะครับตอนนี้ถึง9นะครับเราเรียกว่า Global Sugar Alliance นะครับรวมตัวกันก็มีออสเตรเลียบราซิลแคนาดาชิลีโคลอมเบียโกเตมาลาอินเดียแอฟริกาใต้ไทยอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายเนี่ยรวมตัวกันเพื่อจะเจรจาจริงๆเราก็เข้าไปเจรจา WTO ไม่ได้นะครับเราไม่มีสิทธิ์เสียงอะไรแต่เวลาเข้าเจรจาเนี่ยเราก็ไปรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปออกข่าวนะครับว่าเขาทำลายประเทศที่ยากจนเพราะว่าประเทศอย่างยุโรปเนี่ยนะครับกินน้ำตาลแพงมากเพราะว่าซื้อจากผู้ผลิตของเขาในราคาสูงแต่มีน้ำตาลส่งออกมาในตลาดโลกเพื่อมาดั้มในราคาตลาดโลกซึ่งต่ำกว่าที่เขากินอยู่เนี่ย4เท่านะครับแบบนี้มันก็เป็นการทำลายประเทศที่ยากจนนะครับอันนี้ก็มีสมัยนั้นก็มีดร.พิสิทธิ์ภาคเกษมนะครับท่านเป็นอดีตเป็นเลขาสภาพัฒน์นะครับท่านก็เป็นหัวหน้าทีมเลยก็เอาอินเดียนำหน้าครับเพราะอินเดียพูดเก่งนะครับทางออสเตรเลียนี่เป็นเลขาสุดท้ายเราก็ฟ้อง WTO นะครับว่าทางยุโรปเนี่ยทำผิดที่จะส่งน้ำตาลออกมาท่านจริงๆคงมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตอนนั้นฟ้องสุดท้ายชนะนะครับชนะร่วมกันก็เลยเขาก็เลยต้องลดการส่งตอนนี้ราคาน้ำตาลโลกก็เลยพอดีมันมีผลอื่นด้วยนะครับราคาขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ไทยกินถูกกว่าที่สมองนะครับนะเพราะอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับเพราะเหตุผลอย่างนี้เนี่ยก็เลยไปดูว่าจริงๆประเทศที่ไปมากที่สุดเนี่ยผมก็ไปจริงๆไปเกือบทุกเกาะนะครับประเทศอินโดนีเซียไปทั่วไปทดลองปลูกว่าไปทำอะไรเกือบจะลงแล้วนะครับที่ปิกันบาโรที่เกาะสุมาตราเนี่ยนะครับแต่ว่าพอดีจังหวะที่ประเทศจีนเขาเปิดประเทศนะครับแล้วก็จะสังเกตดูว่าประเทศจีนเนี่ยบริโภคน้ำตาลนะครับทางมุมทางด้านขวาตัวเลขนะครับ6กิโลครึ่งนะครับเราเนี่ยบริโภค22กิโลในปี1990นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสมันมีมากนะครับแล้วในใจของเราทางพี่ผมเนี่ยคือเราเป็นคนจีนนะครับเวลากลับไปเขาสวนเถาเนี่ยนะครับที่มันนิดเดียวมันไม่มีที่ปลูกอ้อยนะครับแต่ที่นั่นเนี่ยมันที่ปลูกอ้อยอยู่แล้วเนี่ยมโหฬารเลยนะครับเราก็ดีใจเข้าไปจอยเวนเจอร์กับรัฐบาลท้องถิ่นนะครับในปีประมาณปี93นะครับก็อยู่ทางใต้นะครับทางรูปนี้นะครับท่านจะเห็นว่าอยู่ทางใต้ซึ่งถนนตรงนี้นะครับมันจะมีถนนอยู่เส้นหนึ่งซึ่งค่อนข้างถนนเล็กวิ่งมาหาเวียดนามนะครับจากหนานหนิงนะครับถ้าท่านเคยไปเมืองหนานหนิงเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางสีนะครับทางภาคใต้นี่จะมีความตุ้งอยู่ทางขวาแต่งานก็มีนะครับสมัยนั้นไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยวัวควายมันกินใบอ้อยได้เราก็บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีโอกาสดีนะครับนี่ก็สุดท้ายก็เป็นจริงครับสมัยนั้นนะครับก็เป็นมีอย่างปัจจุบันยังใช้อยู่นะครับยังใช้แต่ว่าเริ่มหมดไปแล้วนะครับเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นมานะครับโรงงานก็5โรงนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็มีตั้งแต่ฟูหนานนะครับฉงจั่วฟั่วหลูหนิงหลิงไห่ถังองค์สุดท้ายนี่โดนบังคับให้ซื้อครับเพราะว่าตอนนั้นมันกระดานมากรัฐบาลบอกให้ช่วยหน่อยก็บังคับให้ซื้อก็ซื้อมานะครับปัจจุบันก็ทำได้ดีนะครับพนักงานดีมากเพราะว่าพนักงานเนี่ยเวลามันไม่ดีพนักงานลงเงินกันไปช่วยเหลือบริษัทให้อยู่ได้ครับตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับครับก็การไปลงทุนในประเทศจีนก็โดนบังคับอีกเหมือนกันนะครับจะต้องทำโรงกระดาษนะครับก็โรงกระดาษเนี่ยเราทำมาตั้งแต่ปี2550ปัจจุบันยังขาดทุนอยู่นะครับเพราะเราไม่เชี่ยวชาญพอนะครับบุคลากรเรายังไม่เก่งพอแต่ก็คงต้องประคับประคองไป
พราะอันอื่นมันกำไรดีอันนี้ก็ต้องเอามาชดเชยกันเพื่อช่วยคือรัฐบาลจีนเขาจะเอาเงินเราเนี่ยไม่ให้เอาออกคือออกได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเขาพยายามว่าคุณต้องทำโปรเจกต์ต่อไปอยู่ด้วยทำโปรเจกต์ลงไปว่ากระดาษนะครับหรือว่าทำโรงงานปุ๋ยคือเรียกว่าเงินเนี่ยเขาจะพยายามจะดึงให้ลงทุนต่อนะครับก็ทีนี้ความสำเร็จที่ผมประเมินดูนะครับในการที่เราไปจีนแล้วสำเร็จเนี่ยแน่นอนครับตอนแรกก็เราโชคดีที่ว่าไปเวลาที่เขาต้อนรับอยากจะให้ต่างชาติไปลงทุนนะครับแล้วก็การปรับตัวของคนไทยเราเนี่ยนะครับกับวัฒนธรรมจีนเนี่ยคือไทยจีนยังเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเราเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปก็คุยกันค่อนข้างรู้เรื่องครับแล้วก็เรื่องความรู้ความทำงานในด้านการผลิตน้ำตาลเนี่ยเราก็ได้ประสบการณ์ในเมืองไทยที่พัฒนามานานก็เอาไปใช้ได้ดีนะครับปัจจุบันยังใช้ได้ดีอยู่แล้วก็ยังเขาต้องมาดูงานจากเรานะครับครับแล้วเวลาเราไปเนี่ยเราก็จะบอกเขาเลยว่าเราคำนึงถึงประโยชน์ของทุกส่วนนะครับส่วนราชการเรื่องภาษีส่วนคนท้องถิ่นมีงานทำไหมรายได้เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานก็ต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปัญหาก็มีนะครับแต่ว่าน้อยหน่อยครับปัญหาน้อยหน่อยแล้วก็พนักงานเนี่ยก็จากโรงงานหนึ่งมีประมาณ 2,000 คนประมาณปัจจุบันนี้เหลือประมาณ 800-900 นะครับก็เรื่องสปป.ลาวนะครับสปป.ลาวเราก็ไปลงทุนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีความเป็นมาเรียกว่าเจรจาดีเฮดโพนิกเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วสมัยก่อนเราอยากจะไปสปป.ลาวเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่คุ้มแล้วเราต้องส่งออกน้ำตาลไปต่างประเทศในราคาที่มันถูกราคาเนี่ย5เซนต์ต่อปอนด์เนี่ยนะครับมันถูกเกินไปนะครับเราทำไม่คุ้มแน่แต่ถ้าขายให้ไปทางตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยไปขู่ตะโกนบอกชาวโลกเพราะว่าเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมีเอาเปรียบเขาก็เลยแบ่งออกมานะครับเขาเรียกว่า divide and rule คือแบ่งออกมาเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าด้อยพัฒนานะครับ least developed LDC คือ least developed country นะครับมีอยู่ประมาณอยู่ในลิสต์ข้างล่างนี่ครับท่านคงดูเราจะมีเอกสารท่านอาจจะได้ไปแล้วหรือว่าจะได้เอาขอที่หลังก็ได้นะครับมันจะมี40ประเทศนะครับแต่ว่าจะรวมลาวกัมพูชาแล้วก็พม่าเข้าไปด้วยแต่พม่าตอนนี้เนี่ยชาวโลกก็ยังไม่ยอมรับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะนั้นก็เราก็ดูว่าเอ๊ะอย่างนั้นมันข้าวเหนียวกินเหมือนกันคนก็พูดภาษาเดียวกันลาวสปป.ลาวเปิดให้เข้าไปลงทุนพอดีนะครับก็เราก็คิดว่าเราก็ไปทำตรงนี้เนี่ยส่งให้ EU เขาเปิดตลาดให้นะครับเป็นสินค้าพิเศษนะครับเราก็เปิดตลาดไปนะครับก็คือไปผลิตได้ 2-3 ปีแล้วจริงๆยังขาดทุนอยู่นะครับขาดทุนอยู่แต่คิดว่าโอกาสดีนะครับคงไปได้เรียกว่าเป็นชิ้นโบแดงชิ้นหนึ่งที่รัฐบาลลาวนี่ภูมิใจมากที่มีบริษัทที่ทำการเกษตรแล้วลงไปลงทุนในประเทศลาวที่เป็นเรื่องเป็นล่ำเป็นสันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาบุคลากรพัฒนาการปลูกอ้อยต่างๆเนี่ยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับแม้แต่ในพลอาวุโสของพม่านะครับยังแวะมาดูนะครับนะครับท่านก็แวะมาดูก็อยากจะได้ตัวอย่างนี้ไปนะครับก็มีชื่ออยู่ในเอกสารนะครับครับอันนี้ก็ครับจริงๆแล้วก็ให้ดูนะครับเป็นแผนที่ที่ในสปป.ลาวเราอยู่ใกล้ๆกับกรมสวัสดิ์นักเขตนะครับใกล้ๆกับจังหวัดมุกดาหารของเรานะครับปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวคนจะข้ามไปบ่อยนะครับก็สไลด์ถัดไปก็เป็นตัวอย่างนะครับเราต้องปลูกอ้อยเองส่วนใหญ่เพราะว่าทีแรกเลยเนี่ยเขายังปลูกไม่เป็นเราก็ไปเอาที่เราได้ที่มาหมื่นเฮกตาร์ก็ประมาณ60,000กว่าไร่นะครับ